การเชิญลุกในปีนี้ก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่วันแรกของปีนี้นะครับบุกนะฮะคู่แข่งโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราก็คือว่าเรารุกคู่แข่งโดยที่คู่แข่งไม่สามารถที่จะคาดหวังไว้ก่อนได้นะครับเป็นการตัดกำลังคู่แข่งขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้นะฮะให้ครบถ้วนทุกประการนะครับขอขอบคุณทุกคนนะฮะในขวัญและกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ทำให้สำเร็จขอให้โชคดีทุกคนครับปฏิบัติการเชิญลุกตอนนี้เนี่ยผมจะต้องเตรียมคนให้พร้อมที่สุดแล้วก็ทำการดิสเพย์แย่งพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาเข้าสู่ในท้องตลาดได้เราจะต้องขายสินค้าของเราเนี่ยให้ไปแน่นให้ในร้านค้ากระจายให้ทั่วถึงทุกร้านค้าเราจะต้องเตรียมคนสร้างขวัญกำลังใจกับคนเพิ่มรายได้ให้กับคนเพื่อให้เขาเนี่ยมีกำลังใจในการมุ่งมั่นการทำงานเพื่อจะได้เป็นเป้าหมายเดียวกันที่จะไปสู่ในตลาดแย่งพื้นที่ครอบครองพื้นที่ให้แน่นที่สุดเพื่อให้คู่แข่งเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปไม่ได้เราจะต้องมีทีมงานที่พร้อมปลุกขวัญกำลังใจพนักงานให้พร้อมที่จะออกไปสู้ออกไปรบกันพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของเราไว้ไม่ให้คู่แข่งขันมาแย่งไปได้การที่เราจะแซงคู่แข่งได้นะคะด้วยกลยุทธ์วิธีที่เราจะทำร่วมกันอยากจะให้ลุกแล้วก็เอาสิ่งที่เราสนับสนุนการขายเนี่ยออกไปแซงคู่แข่งให้ได้ผมคิดว่าเราเรียนรู้จากปีที่แล้วนะฮะหลายๆอย่างที่เราตั้งรับเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่ถูกต้องนะเราไม่รอว่าคู่แข่งจะต้องท่านอะไรหรือจะทำโปรโมชั่นในรูปแบบนะฮะเราเดินไปข้างหน้าก่อนที่คู่แข่งจะทันตั้งตัวด้วยซ้ำไปนะฮะด้วยกลยุทธ์แบบนี้แหละผมคิดว่าเราจะชนะครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งเราเน้นปฏิบัติการเชิงรุกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือใจก่อนอันดับแรกนะครับที่เราพร้อมจะสู้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวางแผนนะครับการเตรียมตัวแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสนามรบเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเราชนะตลอดแน่นอนทุกสนามรบครับสำหรับปฏิบัติการเชิงรุกเนี่ยสำหรับ personal care เนี่ยนะคะคู่แข่งหลักของเราเนี่ยคือ Procter & Gamble แล้วก็เชื่อว่าถ้าเราดูคู่ชกแล้วเนี่ย Unilever กับ Procter เนี่ยเป็นคู่ชกที่ศักดิ์ศรีเหมือนกันนะเรามีความรู้ทางการตลาดเรามีกำลังทางด้านการเงินไม่พอกันแต่สิ่งหนึ่งที่อันเชื่อว่าอยู่ในเวิร์กมีมากกว่าก็คือพลังงานของพนักงานขายเรามีจำนวนพนักงานขายมากกว่าเรามีศูนย์จัดจำหน่ายนะที่แบบใหญ่มากแล้วก็เน็ตเวิร์กเราใหญ่มากถ้าที่เกิดที่ Procter มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็น power ของ Unilever แล้วก็เชื่อว่าถ้าเราโฟกัสนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆเนี่ยการแข่งขันกับ Procter ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรนะแล้วเราก็น่าจะปกป้องตลาดของเราแล้วก็สินค้าของเราไว้ได้เป็นอย่างดีต่อไปเหมือนกับที่ทำมาตลอด72ปีค่ะ